สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านครับครับสวัสดีครับครับแนะนำตัวก่อนครับกับผมแกละทอรหัสครับผมโอติจูครับกับพบกับบรรยากาศทอรหัสมวยไทยวันนี้ประจำวันศุกร์ที่27มีนาคมนะมีรายละเอียดข่าวคราวในวงการมวยมานำเสนอผ่านรายการของเราตรงนี้มากมายแต่ว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณครับบอสใหญ่ของบริษัทเกียรติเพชรบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดคือคุณชุดเกียรติเพชรผู้ที่สนับสนุนหลักๆให้กับทอรหัสมวยไทยของเราและก็บุคคลผู้อาวุโสของวงการมวยคือประธานชมรมผู้สื่อข่าวเพื่อน19งักอูแซ่ลิ้มหรือว่าเซียนอูนะครับตรงนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆครับครับผมก็สำหรับรายการทอรหัสมวยไทยในวันนี้นะครับก็มีคิวรายการนี้ต้องบอกว่าช่วงแรกจะเป็นเรื่องของข่าวสารวงการมวยนะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วจะมีอะไรมานำเสนอช่วงแรกนะครับแต่ที่สำคัญช่วง2นะครับเอาใจแฟนมวยปูนเสือนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เข้มข้นขึ้นแล้วครับเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวจะไปต้องบอกว่าไปถอดรหัสมวยปูนเสือครับวิเคราะห์เจาะลึกว่า8คนเป็นยังไงบ้างแล้วตัวเต็งที่จะเข้ารอบต่อไปรอบ4คนสุดท้ายจะเป็นใครนะครับตามด้วยเรื่องของคนสวยกับมวยไทยนะครับสัปดาห์นี้เราอยู่ที่โรงเรียนสอนมวยไทยเจริญทองนะครับพี่ใหญ่ครับใครซึ่งยิมเจริญทองมวยไทยเนี่ยมี2สาขาที่สาขาแรกคือที่เม่งจ๋ายที่เราจะนำเสนอและอีกที่หนึ่งคือที่ต่างจังหวัดครับที่สมุยสุราษฎร์ธานีครับผมนะครับจากเรื่องของสาวสวยๆแล้วไปตรงไหนต่อในวันนี้ครับไปต่อความมันนะครับพี่แก่ครับช่วงที่3ของรายการนะครับพบกับเรื่องของคู่มันมวยไทยนะครับสัปดาห์นี้เราก็เอาคู่เอกของรายการศึกพุ่มพันม่วงบอกไอไลน์นะครับคู่เอกนำรายการครับพี่แก่ครับเป็นเมืองไทยกับทางด้านปานเพชรพลาดไม่ได้หาชมที่ไหนไม่ได้เลยครับท่านผู้ชมเมืองไทย PK สัญชัยมวยไทยยิมมาด้วยสไตล์ที่ประเภทไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนวันนี้เจอปานเพชรเกียรติเจริญชัยครับเด็ดขาดตรงไหนอย่างไรก็ต้องชมในถอดรหัสมวยไทยของเราส่วนช่วงต่อไปครับเป็นช่วงเรื่องของรวบถอดรหัสมวยทีวีครับกับคู่มวยจอตู้ที่ติดตามกันทั้งหมด5ช่องนะครับครับมีช่อง7สีมวยไทย7สีนะครับเป็นหลักๆที่สนใจติดตามกันครับมีช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยมีช่อง TGN นะครับครับมวยไทยสถานฟ้า RI ไลน์นะครับแล้วก็มีช่อง11มวยดีวิถีไทยแล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยเรื่องของมวยตู้ต้องบอกมวยทีวีกำลังฮอตฮิตนะครับก็ที่จิตเมืองนนท์นะครับโอ้โหไบรท์ทีวีครับแรงมากครับครับผมท่านที่ไม่เคยได้สัมผัสบรรยากาศก็เปิดไบรท์ทีวีของเราชมในช่วง19นาฬิกา45นาทีครับช่องที่ท่านเปิดชมรายการของเราอยู่ณเวลานี้ครับ19นาฬิกา45นาทีของคืนวันอาทิตย์ครับบรรยากาศมวยไทยแม่ไม้มวยไทยครับสนุกมากครับและผมเองก็เป็นโฆษกผู้บรรยายตรงนั้นด้วยนะครับติดตามชมในช่วงทุกคืนวันอาทิตย์และวันนี้ก็จะมีทัศนะให้ด้วยนะครับผมนะครับนั่นคือเหตุการณ์รายละเอียดต่างๆในถอดรหัสมวยไทยประจำวันเราเริ่มจากข่าวอันไหนก่อนที่เรานำเข้าก่อนนะวันนี้นะผมก็เป็นเรื่องก็บอกว่าวันคล้ายวันเกิดของดาบแป้งนะครับดาบแป้งนพบาลนะครับเมื่อวันอังคารที่24มีนาคมที่ผ่านมานะครับที่ค่ายมวยก็บอกค่ายมวยอยู่ซอยนวลจันทร์ครับซอยนวลจันทร์นะครับค่ายเพชรยิมครับผมก็ต้องบอกว่าคนเยอะมากๆพี่แก่ครับเขามีเพื่อนตำรวจนครบาลรุ่น64ตำรวจก็มาเยอะครับคนมวยก็ไปเยอะนะครับเรียกว่าจบรายการมวยเสร็จวันนั้นตรงกับวันอังคารนะวันอังคารพอดีแล้วก็พอมวยจบลุมพินีก็เดินทางต่อมาซอยนนจันทร์ไม่ไกลเท่าไหร่ครับนะครับก็บอกคนแห่มาเพียบครับก็หลักๆนี่ก็บอกมีทั้งเรื่องของโปรโมเตอร์นะครับครับก็นำโดยทีมงานของบ้านพลเมืองดีคุณชุนเกียรติเพชรก็ไปคุณชุนมาคุณเพื่อนเมืองนนท์ก็มีครับนะครับซอแดงก็ไปด้วยครับนะครับแล้วก็มีโปรโมเตอร์ฝั่งลุมพินีก็มีอีกหนึ่งมีอีกหนึ่งท่านนะก็มีอีกสองท่านด้วยเสียเนานะครับกลุ่มเพชรลุมพินีครับผมเสียเนาวิรัตวชิระรัตนวงศ์เสียตังก็ไปครับครับสิบเพชรปิยะนะปิยะรัตวชิระรัตนวงศ์โปรโมเตอร์ราชดำเนินคุณมิตรนครสุขวันมิตรชัยก็ไปที่กำลังฮอตนะฮอตอยู่เขาบอกวันที่2เมษายนจะสมรักชกอีกครั้งนะแม่ชั่วโมงที่เขาบอกว่าคนติดตามกันเยอะครับก็เขาบอกเงินพิเศษตอนเนี้ยเรียกถึง6ล้านแล้วโอ้โหจะไปถึง10หรือเปล่าไม่มีใครยอมใครครับผมเรียกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนั้นถ้าแพ้ประกาศสิทธิ์ออกไปเลยว่าเลิกมวยก็ดูว่าใครจะเลิกนะแต่สมรักไม่ได้ประกาศเลิกนะครับแต่ผู้พันยอดถ้าแพ้สมรักแค่นี้ผมเลิกเลยครับไม่ชกอีกเลยครับหันหลังให้วงการมวยเลยโอ้โหประกาศสิทธิ์ดึงกันแสดงว่าแกเอาจริงกันเท่านี้ครับก็ดูภาพการพิซ้อมมีข่าวออกมามีภาพออกทางสื่อนะครับครับแหมต้องบอกว่าทางผู้พันยอดนี่แข็งโป๊กครับแล้วก็มีจินเจเจนะกลุ่มแฟนมวยที่อยู่ในกลุ่มเพชรลุมพินีครับก็ได้ขึ้นมากล่าวอวยพรด้วยนะอวยพรให้พี่แป้งกองปราบแล้ววันนั้นก็มีพลตำรวจตรีพานุรัตน์หลักบุญครับนะผู้การ191
ครับท่านก็มาด้วยนะครับเรียกว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่วิแปงเขาอยู่ในสายงานผู้บังคับบัญชาด้วยนะครับก็ขึ้นไปกล่าวนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยคุณชุนเกียรติเพชรก็นำทีมงานของกลุ่มบ้านพลเมืองดีขึ้นมากล่าวอวยพรให้กับค่ายแปงกองปราบซึ่งกวาดรางวัลเยอะแยะมากมายขวัญใจ7สีปี57ครับสกุลชัยเล็กค่ายมวยดีเด่น7สีค่ายแปงกองปราบนะพี่แปงขึ้นไปรับรางวัลหมูยิ้มภูมิใจมากได้ใส่สูตร7โลโก้7สีนี่แกภูมิใจนะครับนักชกมหาชนด้วยก็คือสกุลชัยเล็กแชมป์ปูนเสือตัวที่14สกุลชัยเล็กนี่สกุลชัยเล็กทำผลงานให้กับแปงกองปราบเยอะแยะมากมายเลยนะถือว่าเป็นผลงานแจ้งเกิดนะครับสำหรับคนมวยทีวีนะครับแล้วก็มีสปรินเตอร์ก็ทำผลงานให้ครับพี่แปงพอสมควรกันยอดเยี่ยมลุมพินีแล้วก็ทางด้านบุคคลวงการมวยอะไรที่ทรงคุณรางวัลทรงคุณค่าของผู้สื่อข่าวของอาทิแฟดครับผมนะอาทิแฟดก็ไปด้วยในวันงานแฮปปี้เบอร์เดย์พี่แปงนะครับของชมรมผู้สื่อข่าวเพื่อน19ค่ายมวยแปงกองปราบก็กวาดไปหลายรางวัลกันใช่ไหมครับก็มีค่าก็มีนักมวยดาวรุ่งนะครับสปินเจ้าสปินเตอร์ครับสปินเตอร์แปงกองปราบนะครับนักมวยดาวรุ่งประจำปีแล้วก็มีบุคคลทรงคุณค่าวงการมวยนะครับก็ได้แก่นักแปงนะครับครับแล้วก็ติดในค่ายมวยยอดเยี่ยมด้วยอันนี้แหมต้องบอกว่าหลายรางวัลแล้วล่าสุดเมสซี่ก็คว้าแชมป์มวยรอบพุ่งเทมครุปที่เจ้าของไทยมาอีกคุณภาพจริงๆคุณภาพจริงครับปีนี้กวาดเรียบก็เรียกว่าเป็นผลงานที่ประทับใจครับเรียกว่าชกศึกไหนชั่วโมงนี้ถ้ามีแปงกองปราบจะมีแฟนตามเชียร์ครับก็เหมือนเช่นวันที่3เนี่ยครับประชาสัมพันธ์ต่อเลยเนี่ยเพราะว่ามีมวยในทีมที่พี่แปงสนับสนุนรณชัยเพชรรุ่งครับนี่สุดยอดเลยเจอเยอะสนุกทุกทีมีโกโก้ครับโกโก้เจอเขี้ยวพรัญชัยของกูเดะครับโอ้ถูกคู่นะครับถ้าค่ายแปงกองปราบปะทะกับค่ายใหญ่ๆพรัญชัยนี่ตาช่างไม่มีเอียงนะสนุกเลยครับมีทางด้านค่ายแปงกองปราบมีทางด้านค่ายปอพีนภัทรมีค่ายพีเคมีค่ายโอ้โหพอหลักบุญวันที่13ฝากด้วยแล้วกันนะพูดถึงค่ายแปงเพราะว่าเป็นค่ายที่อยู่ในเครือข่ายที่คุณชุนสรรสร้างสนับสนุนผลักดันให้ค่ายแปงกองปราบได้ประสบความสำเร็จเขาบอกชุดนี้นี่มีตั้งชื่อชุดด้วยนะพี่แก่ครับครับเขาชื่อว่าชุดพยัคฆ์ทองคำโอ้พยัคฆ์ทองคำเป็นมรดกเงินแสนแห่งอนาคตของศึกเกียรติเพชรในครั้งหน้าเลยชุดนี้จัดทีไรทะลุล้านทุกทีโอ้โหเปิดหัวคู่หนึ่งก็ปีใหม่เอราวัณต่อกับป้อมเพชรแล้วก็มีเงินรางวัลพิเศษ400,000บาทคู่นี้สดเจอสดนะครับไม่แพ้ใครต้องมีคนหนึ่งแพ้แหละเที่ยวนี้นะครับชายล่าสรติมหาไทยเจคมกริดอขวัญทองเข็มเพชรอสบายแท้กับมังกรทองตอหมอสีเพชรนรินลูกเขานาในกับเพชรพันฤทธิ์พอหลักบุญเขี้ยวพรัญชัยกับโกโก้แปะมีนบุรีสราวุธพิทักษ์ป่าพายแดงกับวัชรพลพีเคแสนชัยมวยไทยยิมบัลลังเงินปอพินวัฒน์กับองรีสอเดชพันธ์รณชัยกับเพชรรุ่งเพชรอูไทยคู่ที่9ก็ยังได้เสียกับเพชรกับอัตพลนะคู่นี้คาใจมาจากเวทีมวยจิตมุมอตก3ที่ไลฟ์ทีวีเราถ่ายทอดวันนั้นครับเดี๋ยวมุมแดงสจเปียกขึ้นถอดมงคลมุมน้ำเงินก็เป็กโกขึ้นถอดมงคลครับแต่พอเห็นคู่มวยแล้วผมว่าเชื่อว่าแฟนมวยนี่อยู่บ้านไม่ได้แน่ปิดท้ายก็ยังได้เสียนะดาวพลันชัยเจอทองพูนสิทธิ์พนันเชิงนี่ไม่ต้องกลับครับผมจัดสุดยอดเพราะว่าเที่ยวนี้คุณชุนไฟเขียวปล่อยมือให้กับคนรุ่นใหม่ๆทำงาน คือเสียแขก PK แล้วก็เดียเกตเพชรเขารับผิดชอบเรื่องของการประกบคู่มวยครเราดูว่าผลงานของคนรุ่นใหม่ๆทำงานผลงานจะออกมาอย่างไรครับแต่เชื่อมั่นเชื่อมือนะคุณโอครับศึกเกียรติเพชรเนี่ยจัดเล็กก็มีกำไรจัดใหญ่ก็ไม่ขาดทุนครับ มีศึกเดียวมีศึกเดียวก็ให้กำลังใจกันครับ3เมษายนนี้ที่ลุมพินีรามอินทราครับครับนี่คือเรื่องของพี่แป๋งแล้วก็มีเรื่องของมวยภูธรนะครับต้องบอกมวยภูธรเป็นบุญรอบบุญเสือสัญจรครับชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าไปที่ไหนคนสนามแตกที่นั่นโอ้ล่าสุดสัปดาห์ก่อนที่กำแพงเพชรครับแหมเขาบอกสนามคนดูล้นเลยครับแฟนตึมเลยแฟนตึมเลยไฟต่อไปครับไฟต่อไปเมื่อที่กำแพงเพชรเมื่อ20มีนาครับแต่ว่าครั้งต่อไปจะเป็นการต้อนรับเทศกาลมหาสงกรานต์ครับผม10เมษายนที่สนามมวยชายหาดปากน้ำหลังสวนชุมพรโอ้ลงทะเลครับตอนนี้ครับก็มีทางด้านนายกอบจชุมพรคือท่านสุพลจุลใสมีอดีตสสชุมพลจุลใสและมีนายกเทศมนตรีปากน้ำหลังสวนชุมพรคือท่านวิชัยอนันตเมธเรียกว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรร่วมกับเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนชุมพรผลิตกำลังกันจัดคู่มวยก็มีใครบ้างครับนี่ครับคู่เอกนำรายการนะครับเพชรอพิมลศรีครับพบกับประกายเพชรนิติสมุยนะครับประกายเพชรนี่มาโชว์ช่องเจ็ดสีคนติดตามเยอะมากโอ้เอาดันช่องเจ็ดสีธรรมดานะครับคู่รองก็บอกเป็นคู่เอกเหมือนกัน
ลุงเกียรติอิมเนแอร์นะครับพบกับโตโต้สิทธิ์เสถเนศขาใจขาใจจำได้ไหมวันนั้นอ่ะพลิกไปมา18ตลบโอ้โหลุงเกียรติมาแซงยก5เล่นยกสุดท้ายด้วยก็ได้รองออกตัวไหมยก5ไม่ทันครับไม่ทันครับประเภทต่อก็ต่อเก็บใช่ไหมถ้าต่อเก็บโตโต้นี่3ยกหน้าต่อนะครับเออแล้วใครจะคิดว่าจะพลิกเพราะว่ามันยกเลข5เนี่ยลุงเกียรติคงไม่เอาแล้วพลิกยกสุดท้ายนะครับแล้วจากดาวคนรู้จักดีแหมเขาก่อนก็ชนะเข้าตาตรงวันที่เขาชนะสถานฟ้าไงเข้าตามากแต่วันที่มาเจอเจ้าอะไรนะประกายเพชรกระเด็นออกนอกตาเลยทีนี้เจอมวยหมัดหนักนะครับรุ่งบนรุ่งบนนี่ได้ข่าวเพิ่งเข้าพิธีวิวามาครับก็ต้องบอกว่าแหมชั่วโมงนี้ถือว่าครบทุกอย่างแล้วกำลังใจดีครับอีกคู่หนึ่งเป็นดามีแมตช์ทางใต้ครับดาวตรังชองมัทนพลุงกับศักชัยเอ็มยูเดนนี่คือปูนเสือสุดยอดมวยไทยพันเทศสันจรบุกเกตเพชร74วันศุกร์ที่10เมษายนที่สนามมวยชายหาดปากน้ำหลังสวนชุมพรครับเอาไปพักชมสิ่งน่าสนใจกันชั่วคู่นะครับช่วงต่อไปมาพบกับการวิเคราะห์มวยปูนเสือครับ